วันนี้อาจจะเป็นข่าวดีสำหรับหลายๆคนเพราะว่าหมดยุคน้ำมันแพงเราหรือยังนะคะเพราะว่าสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือว่า IEA ออกมาคาดการณ์แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมบอกว่าโลกกำลังจะเข้าสู่วัฏจักรราคาน้ำมันอยู่ในขาลงนะคะเพราะว่าความต้องการเรื่องของพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มขึ้นซึ่งก็สวนทางกับความต้องการพวกน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติหรือว่าพลังงานฟอสซิลนั่นเองนะคะมันไม่ใช่แค่ว่าความต้องการพลังงานฟอสซิลเนี่ยลดลงอย่างเดียวแต่ว่ากำลังการผลิตก็อาจจะเพิ่มขึ้นด้วยคือความต้องการลดลงแต่ว่ากำลังการผลิตทั้งน้ำมันก๊าซธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นพอมันสวนทางกันแบบนี้ก็อาจจะทำให้ราคาเนี่ยยิ่งถูกลงไปอีกค่ะซึ่งทางผู้บริหารของทาง IEA ก็บอกแบบนี้บอกว่าให้สัมภาษณ์กับทางสำนักข่าวบลูมเบิร์กนะคะบอกว่าตอนนี้โลกกำลังเข้าสู่บริบทของพลังงานแบบใหม่นะคะตลาดพลังงานใหม่เพราะว่าปริมาณการซื้อขายทั้งน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติกำลังลดลงยิ่งถ้าเกิดว่าไม่มีความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์อย่างพวกสงครามในตะวันออกกลางอะไรต่างๆก็อาจจะยิ่งทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยถูกลงเข้าไปใหญ่เลยนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเหมือนกันเพราะว่าต้นทุนพลังงานเนี่ยเคยแพงมากๆราคาน้ำมันสูงมากๆในช่วงที่มีสงครามรัสเซียกับยูเครนในปี2565นะคะตอนนั้นเนี่ยทะลุ100กว่าดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลไปเลยแต่ว่าล่าสุดปีนี้ถึงแม้ว่าจะมีความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางแต่เราก็เห็นแล้วว่าราคาน้ำมันดิบเนี่ยลดลงไปถึง120จากระดับสูงสุดกว่า75ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะไปดูกันต่อว่าแล้วความต้องการใช้ไฟฟ้าของปัจจุบันนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างตามข้อมูลเขาบอกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าการใช้ไฟฟ้าเลยนะครับมันเพิ่มเป็น2เท่าเพิ่มขึ้นอีก2เท่าของความต้องการใช้พลังงานทั้งหมดในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเหตุผลสำคัญก็คือการที่เราใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นรถ EV เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับที่ประเทศจีนอันนี้มีการใช้รถไฟฟ้ากันมากขึ้นความต้องการใช้ไฟฟ้าก็เลยสูงขึ้นตามไปแล้วเขาก็มีการตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าปริมาณรถ EV จะมีสัดส่วนครึ่งหนึ่งของรถยนต์ที่ขายใหม่ทั่วโลกภายในปี2573มันเป็นตัวเลขสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ20ในปัจจุบันเป็นร้อยละ50ตามที่เรียนไปนะครับขยับไปดูกันต่อว่า IEA บอกแบบนี้ครับว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาถ้าเราย้อนกลับไปดูในเรื่องของการใช้พลังงานเราผ่านมาหมดแล้วครับทั้งยุคที่มีการใช้ถ่านหินเยอะๆมีช่วงที่ใช้น้ำมันเยอะๆแล้วตอนนี้เรากำลังก้าวเข้าสู่อีกยุคหนึ่งคือยุคที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นและเป็นการก้าวเข้าสู่ยุคของการใช้ไฟฟ้าอย่างรวดเร็วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นความต้องการน้ำมันความต้องการก๊าซมันก็เลยอาจจะถึงจุดอิ่มตัวเร็วมากขึ้นไปกว่าเดิมถึงแม้ว่าในโลกยังมีการผลิตโครงการที่เป็นน้ำมันดิบอยู่เป็นระยะเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นที่สหรัฐอเมริกาบราซิลแคนาดาไกาน่าซึ่งมีโครงการใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก็ยังมีโครงการที่เป็น LNG หรือก๊าซธรรมชาติเหลวรวมถึงอีกหลายต่อหลายโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นผลที่ตามมาก็คือตอนนี้เรามีกำลังการผลิตส่วนเกินที่เป็นพลังงานอื่นๆนะครับสูงที่สุดเป็นประวัติการถึงประมาณ6ล้านบาร์เรลต่อวันถึงแม้ว่าจะมีความพยายามในการที่จะลดกำลังการผลิตลงมาของกลุ่ม OPEC และชาติพันธมิตรหรือที่เราเรียกกันว่า OPEC Plus แต่ว่า IEA คาดการณ์ว่าตัวพลังงานส่วนเกินกว่าความต้องการมันจะเพิ่มขึ้นไปอีกในปี2573เราจะไปเห็นตัวเลขที่ประมาณ8ล้านบาร์เรลกลับมาดูราคาน้ำมันดิบกันต่อครับ IEA ประเมินเอาไว้ว่าราคาน้ำมันดิบในช่วงที่เหลือของปีน่าจะเฉลี่ยอยู่ประมาณ75จนถึง80เหรียญต่อบาร์เรลครับงั้นเราพาคุณผู้ชมไปดูย้อนหลังกันหน่อยนะคะว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกในช่วง40ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่ามันก็จะมีการบริหารจัดการทั้งความต้องการน้ำมันทั้งดีมานด์แล้วก็ซัพพลายด้วยย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2523กันเลยอันนี้อ้างอิงจากตลาดเวสต์เท็กซัสของสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งบันทึกโดยสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของรัฐบาลสหรัฐหรือว่า EIA ปี2523เจอช่วงจังหวะอิรักบุกอิหร่านราคาน้ำมันดิบไปแตะอยู่ที่116ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลต่อมานะคะในปี2529ราคาน้ำมันดิ่งต่ำมากๆเลยตอนนั้นอยู่ที่25ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะส่วนในปี2533นะคะเกิดเหตุอิรักบุกคูเวตราคาน้ำมันก็เด้งกลับมาอยู่ที่64ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลพอปี2540ในบ้านเรานะคะเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งในประเทศไทยแล้วก็ลุกลามไปทั่วโลกเลยตอนนั้นราคาน้ำมันลดลงมาเหลือแค่37ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลและหลังจากนั้นในปี2541หลังจากวิกฤตต้มยำกุ้งก็เห็นราคาน้ำมันดิ่งต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์เลยก็คือ16ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะ
ขยับมาเป็น10ปีต่อมาตั้งแต่ปี2541มาเป็นปี2551เกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นะคะที่เป็นวิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐกันบ้างแต่ว่าราคาน้ำมันเนี่ยพุ่งไปแรงมากนะคะจากที่ปี41เนี่ย16เหรียญไปแตะอยู่ที่145ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วก็พอมาปี2557ก็กลับลงมาอีกเหลือ57ดอลลาร์ต่อสหรัฐต่อบาร์เรลค่ะพอต่อมาในปี2565อันนี้น่าจะจำกันได้เป็นอย่างดีครับรัสเซียบุกยูเครนตอนนั้นราคาน้ำมันก็ดีขึ้นไปถึง123เหรียญต่อบาร์เรลแต่ก็ยังต่ำกว่าคาดการเพราะตอนนั้นมีคนกังวลว่าเราอาจจะเห็นราคาน้ำมันไปแตะถึง150เหรียญต่อบาร์เรลนะครับถัดมาปีเดียวครับ2566เราเจอกับสถานการณ์แบงก์ในสหรัฐอเมริกาที่ล้มราคาน้ำมันเนี่ยร่วงลงมาถึง66เหรียญต่อบาร์เรลครับและก็ในปีนี้เกิดเหตุการณ์อิสราเอลอิหร่านตอนเดือนเมษายนที่ผ่านมาราคาน้ำมันก็ขยับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ86เหรียญต่อบาร์เรลนะครับแล้วก็ล่าสุดตุลาคมที่ผ่านมานี้เองครับก็คือเดือนนี้เลยราคาน้ำมันก็เคลื่อนไหวอยู่ประมาณสัก65ถึง70เหรียญต่อบาร์เรลดูสถิติย้อนหลังกลับไปในช่วง40ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าราคาน้ำมันมีช่วงที่สวิงหรือว่าเคลื่อนไหวผันผวนค่อนข้างจะเยอะมากนะครับมีทั้งช่วงเวลาที่ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นไปทำจุดสูงสุดแล้วก็ลงมาต่ำสุดเพียงในระยะเวลาไม่กี่ปีเท่านั้นเหตุผลส่วนหนึ่งก็มาจากนโยบายการผลิตน้ำมันของกลุ่มประเทศOPEC Plusเพราะว่าถ้าราคาน้ำมันถ้าปริมาณน้ำมันออกมาน้อยราคาน้ำมันมันก็จะสูงขึ้นถ้าดีมานด์ยังมีอยู่ถูกไหมครับแต่อีกด้านหนึ่งมันก็เป็นปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจดีความต้องการใช้น้ำมันก็จะเยอะตามมาเศรษฐกิจแย่ความต้องการใช้น้ำมันมันก็จะลดลงตามไปด้วยรวมไปจนถึงเรื่องปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ของหลายต่อหลายชาติที่รู้แล้วแต่มีผลราคาน้ำมันโดยเฉพาะถ้าเป็นประเทศที่มีการผลิตน้ำมันอยู่ด้วยราคาน้ำมันก็จะยิ่งสวิงสวายมากขึ้นครับสำหรับในปีนี้นะคะสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือว่า IEA ก็มีการปรับเรื่องของความต้องการน้ำมันเนี่ยนะคะมีการปรับเพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้านี้ก็ยังถือว่าต่ำกว่าที่คาดการเอาไว้เดี๋ยวเราไปดูทางด้านอุปสงค์อุปทานของน้ำมันกันนะคะว่าตัวเลขเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างสำหรับปี2516อุปสงค์หรือความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้น2ล้าน3แสนบาร์เรลต่อวันแต่ว่าในปีนี้ IEA คาดการณ์ว่าอุปสงค์น้ำมันโลกจะเพิ่มขึ้น1ล้าน3แสนบาร์เรลต่อวันนะคะซึ่งเป็นการปรับเพิ่มขึ้นกว่า1แสนบาร์เรลต่อวันจากการคาดการณ์ครั้งก่อนหน้านี้ด้วยอันนี้ในฝั่งของดีมานด์หรือว่าอุปสงค์ค่ะในฝั่งของอุปทานซัพพลายกันบ้าง IEA ก็มีการปรับลดคาดการณ์อุปทานน้ำมันในปีนี้คาดการณ์ว่าอุปทานน้ำมันน่าจะเพิ่มขึ้น8แสนบาร์เรลต่อวันไปแตะอยู่ที่ระดับ2ล้าน9แสนบาร์เรลต่อวันในปี2567ด้วยซึ่งก็ต่ำกว่าตัวเลขคาดการเดิมนะคะที่ตอนแรกคาดการเอาไว้ว่าอยู่ที่103ล้าน8แสนบาร์เรลต่อวันหลังจากที่ทาง OPEC Plus นะคะมีการขยายระยะเวลาการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันของทางกลุ่ม OPEC Plus ด้วยค่ะเรากลับมาดูราคาพลังงานในประเทศไทยกันบ้างนะครับมุมมองจากคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็พูดชัดเจนมาโดยตลอดว่ากระทรวงพลังงานเตรียมแนวทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการดูแลราคาพลังงานให้มีต้นทุนที่ถูกลงกว่าปัจจุบันที่เป็นอยู่ครับราคาน้ำมันดีเซลที่จะสิ้นสุดมาตรการดึงตรึงไว้ไม่เกิน33บาทต่อลิตรในวันที่31ตุลาคมปลายเดือนนี้ครับมีแนวโน้มว่าจะตรึงราคาต่อไปจนถึงสิ้นปีค่าไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันครับพยายามจะตรึงไว้ที่เดิมเพื่ออย่างน้อยก็ไม่เป็นภาระกับประชาชนเป็นเหมือนของขวัญให้กับประชาชนด้วยนะครับการตรึงราคาพลังงานของไทยในช่วงที่ผ่านมาต้องแลกกันนะครับทุกอย่างมีต้นทุนเสมอการตรึงพลังราคาพลังงานของบ้านเราเนี่ยแลกมาด้วยต้นทุนประมาณภาระหนี้ 200,000 ล้านบาทด้วยกันแบ่งเป็นภาระหนี้ของกองทุนน้ำมันเนี่ยประมาณ 100,000 ล้านบาทที่เหลืออีกการในการตรึงราคาค่าไฟอีก 100,000 ล้านบาทก็เป็นส่วนที่ต้องยอมรับว่าต้นทุนมันเพิ่มมากขึ้นนะครับข่าวดีก็คือพอราคาน้ำมันในตลาดโลกมันปรับตัวย่อลงมาเราก็สามารถที่จะเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันที่มาจากคนที่ใช้น้ำมันดีเซลและเบนซินรวมกันถึง300ล้านบาทต่อวันมันก็ทำให้สถานะของกองทุนที่ติดลบอยู่มากๆเนี่ยติดลบน้อยลงไปบ้างครับพฤศจิกายน2567คือเดือนหน้าเป็นงวดแรกที่จะต้องเริ่มทยอยคืนหนี้และก็มีกำหนดเอาไว้ว่าจะต้องชำระหนี้ที่มีอยู่ทั้งหมดของกองทุนเนี่ยให้หมดภายในเวลา3ปีเพราะฉะนั้น3ปีต่อจากนี้ราคาน้ำมันในบ้านเราอาจจะไม่สามารถปรับลดลงได้มากเท่ากับตลาดโลกเพราะมีต้นทุนส่วนหนึ่งที่ต้องจ่ายคืนให้กับกองทุนน้ำมันการที่ราคาน้ำมันจะลดลงจึงไม่สามารถทำได้เท่ากับในตลาดโลกนี่คือข้อเท็จจริงนะครับเช่นเดียวกันครับค่าไฟก็เหมือนกันเราก็ต้องเก็บเงินแล้วก็ส่งคืนให้กับการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตที่เป็นคนรับภาระค่าไฟฟ้าในช่วงที่ผ่านมาที่จะต้องขึ้นมากกว่านี้แต่ตรึงเอาไว้ก่อนใช้เวลาประมาณ3ปีเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันครับถึงแม้ว่าต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าของเราจะลดลงจากราคาน้ำมันแต่การที่ค่าไฟของเราจะลงได้เท่ากับต้นทุนที่เราลดลงจากราคาน้ำมันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันเพราะเรายังมีภาระหนี้ที่ต้องใช้คืนไม่ได้แตกต่างอะไรกับเรื่องของน้ำมันเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TN16 ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ